ครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับโซเชียลแคมนะครับก็ไม่ได้อัพนานเหมือนเดิมนะครับหายไปเลยตอนนี้เป็นเรฟอินสตรัคเจอร์อยู่ที่ Four House Bangkok นะครับก็ดำปีทังเกตได้จากหน้านะครับดำปีเลยครับเมื่อสักครู่นะครับก็ไปชมพวกอินเตอร์ลูดการแนะนำตัวของ BC Hello นะครับที่ค้นหา DJ นะครับเพื่อนผมสมัครอยู่ชิหนิงนะครับก็ยังไงก็ลองเข้าไปโหวตกันได้นะครับดูสมัยนี้คนเราก็เก่งนะครับมีการพูดการจาที่แบบดูกับเหมาะกับเป็นดีเจนะครับผมก็นั่งพูดเล่นๆสวัสดีครับอยู่กับดีเจบีเคนะครับที่อะไรสักอย่างครับไม่รู้ว่าผมก็ขำๆไปนะครับตอนนี้เจ็บคอนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่สบายเพราะว่าสองวันเมื่อวานก่อนนะครับก็มีการฝึกซ้อมนะครับหลังจากคลาสที่สอนนะครับโฟนก็คือสอนเขาเล่นไซโลนะครับเราก็จะมีการซ้อมนิดนึงเพราะเราต้องยืนให้ได้นะครับหลังจากนั้นผมก็เล่นท่องเล่นท่ามีช็อปอินนะครับช็อปอินนิดหน่อยแล้วทีนี้บอร์ดนะครับแลนออกมาได้ขาเดียวบอร์ดมันก็ตีขาผมก็เลยก็เจ็บนะครับเป็นขาก็บวมพอสักพักนึงก็เริ่มใหม่อีกรอบนึงครับลงที่เดิมครับพลาดขาบวมตุยเลิกก็ไปกินโนชิกินอะไรบ้างวอฟเฟิลแตกนะครับก็เนี่ยวันนี้ก็นอนดูหนังนะครับเพลงดังไปวันนี้เปิดฟังอัลบั้มใหม่ของเลวนะฟินครับก็ถึงไหนแล้วล่ะลืมอีกแล้วเห็นไหมเขินไม่ได้อัพนานหาเพื่อไม่มีอะไรทำเราก็อัพวิดีโอเล่นนะครับบ้าอยู่คนเดียวนะครับจะพูดอะไรแล้วถึงลืมอีกแล้วครับช่วงนี้เป็นอัลไซเมอร์นะครับเพราะว่าวันก่อนหัวก็กระแทกครับหัวกระแทกกันนั่งร้านมารีบไปเติมสารเคมีเขาเรียกเติมคลอรีนพวกอะไรนะครับที่ปรับสภาพน้ำแล้วก็ไม่ได้มองแล้วมันมีนั่งร้านอยู่ก็วิ่งมาคิดว่ามันพ้นแล้วนะครับอะไรชนไปกระเด็นนอนอยู่กับพื้นนะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นครับเรานอนมึนอยู่แล้วก็งงๆไปถอยรถอะไรบ้างวอคอแตกครับช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ครับเหมือนบ้าบอเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกเพราะพรุ่งนี้มีโปรแกรมวันนี้เป็นมันเดย์ออฟนะก็คือไม่ได้ทำงานก็หวังว่าหน้ากับตัวจะขาวขึ้นนะตัวมันขาวอยู่แล้วนะครับแต่หน้าไม่ขาวเห็นไหมเห็นดูตัวกับหน้าคนละสีเลยแขนเหมือนกันครับหัวไหล่โอ้โหไปหมดแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับในการทำงานแบบนี้ก็คือคานเพลงปิดก่อนแล้วกันนี่นะครับขอโฆษณานิดนึงนี่คือที่ทำงานผมนะครับ Four House Bangkok นะครับว่างๆก็มาเจอกันได้นะครับเป็นเทรนเนอร์นะครับสำหรับ Pirate Session นะครับก็จะมีชั่วโมงแรก 1,000 บาทชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ500นะครับสามารถมาเซิร์ฟกันได้ทุกวันนะครับที่สุขุมวิท26ไม่ค่อยขายเลยครับเป็นการโฆษณาทางอ้อมให้กับบริษัทนะครับส่วนพูดยังไงละวะมันมีมุกหนึ่งนะครับที่ฟังมาแล้วชอบมากนะครับก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่หรอกครับก็คือเขาพูดถึงพี่ชายผมนะครับถึงผมจะไม่ได้หล่อเหมือนณเดชนะครับแต่ผมก็ไม่ปฏิเสธผมหน้าคล้ายนะครับ นะครับก็ชอบมากนะมุกนี้ไม่รู้ว่ามันอะไรที่เป็นอะไรมากมายกับคนที่ณเดชน์ก็ไม่รู้ครับแบบเดินมาเซเว่นผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์ของผมไปเรื่อยๆเดินออกมาหันมาตกใจครับพี่ชายผมยืนถือโทรศัพท์ทูมูฟอะไรก็ไม่รู้ซิมทูมูฟตกใจนิดๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวขอไปดูหนังต่อนะครับเรื่องฟลิงค์นะครับตอนนี้ดูติดไว้ไม่ได้ดูต่อตอนแรกก็ไม่ชอบนะครับเพราะว่าก่อนนั้นก็ดูหนังอะไรมามากมายช่วงนี้พยายามหาซีรีส์ดูเพราะไม่มีเวลาเป็นสองส่วนไม่มีเวลาเป็นของตัวเองนะครับไม่มีเวลาสนใจเป็นของตัวเองเลยก็เลยพยายามหาอะไรเสพสื่อหนึ่งจะได้ไม่เบื่อนะครับก็พรุ่งนี้วันนี้ day off ใช่ไหมครับนอนเจ็บขาทั้งวันนอนตื่นเช้ามากินแล้วก็ไม่เช้าครับตื่นมาก็เที่ยงละตื่นมาก็กินแล้วก็นอนแล้วก็กินแล้วก็นอนเหมือนเดิมเพิ่งกินเสร็จก็ขึ้นมาดูหนังดูอะไรบ้าบอคอแตกไปเลยครับเสร็จเดี๋ยวก็จะนอนพรุ่งนี้ตื่นมาตอนแรกว่าจะทุกอาทิตย์นะครับจะต้องมีกิจกรรมแอคทิวิตี้ตลอดนะครับจากที่ไม่เคยเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับตอนนี้ก็มาเล่นเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นนะครับมาเล่นเซิร์ฟมาเล่นเวกบอร์ดนะครับพรุ่งนี้นะครับถ้าขาดีนะครับก็จะไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดที่ไทยเวกพาร์คนะครับเซิร์ฟบอร์ดเวกบอร์ดที่ไทยเวกพาร์คนะครับแล้วก็หลังจากนั้นตอนเย็นก็อาจจะเข้าไป Four House Bangkok นะครับเพราะว่าจะมีโปรบอดี้บอร์ดมาจากมาเลเซียสิงคโปร์นะครับมาจากสิงคโปร์เพราะเขาคงมาจากซันโตซานะครับของสิงคโปร์ที่เป็นเครือ Four House เหมือนกันนะครับยังไงก็นะครับจะพยายามข่าวขึ้นให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าแม่บ่นมาว่านี่แน่ใจนะว่าไปทำงานหรือว่าไปไถนามาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะครับเมื่อกี้มีความคิด
ปิ๊บๆมาเบาๆว่าเดี๋ยวลองทำคลิปวิดีโอออดิชั่นดูไหมครับสำหรับดีเจอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เรียนจบมาทางสายนี้นะครับแต่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เราก็เลยไม่ทำ เพราะว่าคงไม่ดีเหมือนกันนะครับยังไงก็ไปก่อนนะครับยังไงก็มาทักทายกันได้นะครับทักทายที่ไหนเพราะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกครับทักทายไปเถอะครับกันไปแล้วครับสวัสดีครับ